ในข้อนี้นะครับเราจะมาหารากที่3นะครับของ27ส่วน64นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันเลยนะครับเราก็ลากก่อนเลยครับว่าเป็น27ส่วน64นะครับอยู่ในรากของรากที่3นะครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจะหาได้ยังไงนะยาวๆนิดนะครับเราจะหาได้ยังไง27ส่วน64แสดงว่าเราต้องหาแยกตัวประกอบของ27นะครับตัวหนึ่งนะครับกับแยกตัวประกอบของ64นะครับเดี๋ยวเรามาดูการแยกตัวประกอบตัวนี้นะครับ27นะครับเอาอะไรหารได้บ้างนะครับเอา3ได้ไหม3 9 27 9เอาอะไรหารได้บ้างครับเอา3ได้ไหม3 3 9นะครับหมดแล้วเนาะแสดงว่าเราได้ตัวประกอบของ27ก็คือ3คูณ3คูณ3นะครับแล้ว64อ่ะ64ด้านล่างนี่เราก็มาหาการแยกตัวประกอบเหมือนกันนะครับโดยใช้อันนี้เป็นเลขคู่เราเอา2หารก่อนนะครับ2อะไรครับ2 3 2 3 6นะครับ2อะไรครับ2 2 4นะครับปึ๊บนะครับต่อไปยังเป็นเลขคู่อยู่ก็เอาเลข2หารต่อนะครับ2 1 2 2 1 2 1 1เป็น2 62เอาต่อหารต่อครับเลขคู่เหมือนกันก็เอา2หารอีก2 86นะครับเอา2หารอีกได้เท่าไหร่ครับ2 4 8ครับอันนี้เรื่อยง่ายๆนะครับ2 2 4แล้วนี้เรามานับดูครับว่า64เนี่ยมีตัวประกอบเป็นเลข2ตัว1 2 3 4 5 6ตัวเห็นไหมครับมีทั้งหมด6ตัวส่วน27นั้นมีเลข3 3ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูอันต่อไปนะครับต่อไปก็จะได้ว่าสแควร์รูทของยาวมาเลยนะครับ27ด้านบนนะครับ27เนี่ยคือสแควร์รูทของอะไรครับ3คูณด้วย3แล้วก็คูณด้วย3คือเอาตัวประกอบตัวนั้นน่ะมาเขียนนะครับต่อไปเป็นรากที่3นะครับ64มีกี่ตัวนะครับ6ตัวนะครับ2คูณ2คูณ2 3ตัวแล้วนะครับตัวที่4ตัวที่5แล้วก็ตัวที่6คือเอาตัวประกอบนั้นมาเขียนถูกไหมครับนะครับแล้วคราวนี้การถอดรูทรากของรูท3สแควร์รูท3นะครับสแควร์รูท3เพราะฉะนั้นเรามี3ตัวง่ายๆครับสแควร์รูท3ก็คือมี3ตัวเอาออกมา1ตัวนะครับง่ายๆเลยนะครับมี3ตัวเอาออกมา1ตัวเพราะฉะนั้นด้านบนออกมาได้กี่ตัวครับออกเลข3ด้านล่างล่ะครับมี3ตัวเอาออกมา1ตัวเพราะฉะนั้นด้านล่างก็จะได้เท่าไหร่นะครับ2คูณกับ2ได้คำตอบหรือยังครับได้คำตอบแล้วก็คือ3ส่วนนะครับ2 2เป็น4เพราะฉะนั้น3ส่วน4ก็เป็นรากที่3ของสแควร์รูท27ส่วน64นะครับรากที่3ของ27ส่วน64นะครับได้เท่ากับ3ส่วน4โอเคนะครับไม่ยากแยกตัวประกอบแล้วก็ถอดออกมานะครับโอเค